สวัสดีครับผมนิดนะครับรายการ Time Machine วันนี้มาพบกับเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งจากที่เราได้นำเสนอนาฬิกาอย่าง Rolex Patek นะครับวันนี้เรามาดูนาฬิกาจากค่ายญี่ปุ่นกันบ้างนะครับแน่นอนที่สุดที่ดังที่สุดของญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีก็คือไซโก้นะครับแต่วันนี้ไซโก้เนี่ยมีนาฬิกาโอ้โหไม่รู้ว่ากี่หมื่นกี่แสนโมเดลนะครับเยอะมากวันนี้ผมเลือกเอามา1โมเดลที่ผมรู้สึกว่าผมประทับใจตั้งแต่แรกเห็นนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างชื่นชอบมากนะครับมีชื่อว่า Seiko Alpinis นะครับหรือที่เป็น Reference Number SARB017 นะครับตัวนี้เป็นนาฬิกาที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนประวัติไปเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี1960เลยนะครับซึ่งไซโก้เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจจากนักปีนเขาคนหนึ่งของญี่ปุ่นซึ่งอยากจะได้นาฬิกาเพื่อใช้งานสำหรับการปีนเขาการทำงานบนภูเขานั่นคือจะต้องทนนะครับสามารถที่จะทนแรงกระแทกได้นะครับแล้วก็ยังจะต้องมีเรื่องของการดูเวลาดูเข็มทิศที่แม่นยำนะครับอันนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจที่สร้างขึ้นมาจนมาถึงตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดละซึ่งออกมาเมื่อปี2006นะครับคราวนี้เข้ามาถึงลักษณะเด่นของนาฬิกาเรือนนี้นะครับเพราะว่าอันแรกทุกคนคงคิดเหมือนผมแหละก็คือตัวหน้าปัดปกติผมจะไม่ได้ถึงขนาดว่าจะชอบหรือไม่ชอบนาฬิกาที่หน้าปัดสีแปลกๆมากนะแต่ต้องบอกเลยจริงๆว่านาฬิกาไซโก้ Alpinis เรือนนี้เนี่ยหน้าปัดสวยจริงๆครับในวิดีโอที่เราเห็นอยู่เนี่ยว่าสวยแล้วเนี่ยตัวจริงสวยกว่าค่อนข้างเยอะถ้าจะอธิบายคือมันจะเป็นสีเขียวซึ่งเป็นเขียวเมทัลลิกนะครับแล้วก็มีค่อนข้างหลายเฉดมีประกายเป็นสีทองนะครับบางครั้งก็จะเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเป็นสีเขียวเข้มจนเกือบมืดเลยหน้าปัดจะมีมิติที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับตัวหลักเวลาต่างๆตัวเลขต่างๆเนี่ยเป็นแบบ apply marker ก็คือว่าเป็นการใช้มือติดลงไปไม่ได้เป็นการสกรีนนะครับก็จะเป็นสีทองเงางามสวยมากนะครับเข็มก็จะเป็นเข็มที่เป็นทรงที่เป็นคลาสสิกนะครับเราเรียกว่า cathedral hand นะครับก็คือเป็นเข็มแบบคลาสสิกอะคล้ายๆ Rolex นะครับแล้วก็มีพรายน้ำอยู่ค่อนข้างชัดเพราะว่าไซโก้เนี่ยชื่อเสียงอีกอย่างนึงก็คือว่าตัวพลายน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพสูงมากนะครับคือสว่างแล้วก็อยู่ได้ค่อนข้างนานนะครับหน้าปัดนะครับก็จะเห็นว่าตรงขอบเนี่ยก็จะมีเป็นรางเล็กๆมากมายนะครับเป็นรางต่อวินาทีเลยนะครับสังเกตว่าเม็ดมะยมเนี่ยจะมี2จุดนะครับอันแรกเนี่ยเป็นเม็ดมะยมจะมีสลักตัว S ที่เป็นสัญลักษณ์ของไซโก้ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะใช้ตั้งเวลาตั้งวันที่แล้วก็ตั้งวันที่เร็วได้ปกติเม็ดมะยมอีกจุดหนึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ไว้ปรับเข็มทิศที่อยู่ด้านในนะครับมันจะเป็นเนี่ยฮะถ้าเราหมุนเนี่ยขอบด้านในก็จะหมุนตามอันนี้ก็คือว่าเมื่อเราอยู่กลางแดดเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ตัวเวลาคือเล็ง12นาฬิกาไปแล้วก็ดูจากเข็มทิศเนี่ยเราก็จะรู้ว่าทิศเหนือทิศใต้อะไรอยู่ตรงไหนนะครับก็จะเป็นความสะดวกอีกอันนึงสำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะครับกระจกนะครับกระจกหน้าปัดตัวนี้เนี่ยเป็นแบบแซฟไฟร์แล้วด้วยนะครับเป็นกระจกแซฟไฟร์นะครับก็ทนทานต่อรอยขีดข่วนแล้วก็จะสังเกตว่าใสมากนะครับแต่อาจจะไม่ได้เคลือบกันแสงสะท้อนมากนักเพราะฉะนั้นก็ยังมีแสงสะท้อนอยู่ในบางมุมเวลาเรามองไปที่บางมุมนะครับมาดูตัวเรือนด้านข้างนะครับผมถือว่าเป็นนาฬิกาที่ไม่หนานะครับเป็นนาฬิกาที่ไซส์กำลังดีมากๆอ๋อลืมบอกไปว่าตัวเนี้ยมีขนาดเรือน38มิลลิเมตรนะครับความหนาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12มิลลิเมตรนะครับก็เป็นนาฬิกาที่ใส่สบายแล้วก็ไม่ได้หนาเทอะทะจนเกินไปนะครับด้านข้างนะครับก็จะมีการขัดเงานะครับจะเป็นสเลตขัดเงานะครับแล้วก็จะสังเกตว่าตัวลักเนี่ยหรือว่าตัวที่เป็นหัวสายนะครับก็จะโค้งลงมารับกับข้อมือแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ใส่สบายมากเคสด้านหลังเป็นสเตลเลสสตีลนะครับแล้วก็สแตมป์นะครับแล้วก็มีการขัดเกลียวได้นาฬิกาเรือนนี้เนี่ยถูกออกแบบมาถึงแม้จะเป็นนาฬิกาสำหรับนักปีนเขาก็จริงแต่กันน้ำได้ถึง200เมตรเพราะนั้นเอาจริงๆแล้วเนี่ยใส่ไปเล่นน้ำไปว่ายน้ำไปดำสโนว์เกิลอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะครบเครื่องมากๆนะครับเนี่ยด้านหลังก็จะมีโลโก้ตรงนี้จะเห็นว่าเป็นโลโก้เป็นรูปภูเขานะครับแล้วก็มีคำว่า Alpinis อยู่ข้างล่างนะครับจุดเด่นอีกอันนึงของนาฬิกาเรือนนี้ก็คือเรื่องของเครื่องใช้เครื่องรหัส 6R15 นะครับก็เป็นเครื่องออโตเมติกที่มีชื่อเสียงของไซโก้นะครับเป็นรุ่นที่สูงพอสมควรละนะครับสามารถที่จะแฮกเข็มวินาทีได้มีความสมูทของเข็มในการเดินนะครับเข็มวินาทีก็จะเดินค่อนข้างนิ่งแล้วก็สำรองพลังงานได้สูงมากถึง50ชั่วโมงด้วยกันนะครับ
ซาฟานิสเนี่ยถ้าเราซื้อมาใหม่เนี่ยมันจะมากับสายหนังเหมือนสายหนังจระเข้สีน้ำตาลนะครับก็จะดูเนี๊ยบๆหน่อยผมก็เลยลองมาเปลี่ยนสายแนววินเทจดูนะครับให้มันเข้ากับความลุยของนาฬิกาเรือนนี้มากขึ้นเพราะว่าสายเดิมก็อาจจะดูเรียบร้อยไปนิดนึงอันนี้ก็จะดูลุยๆมากขึ้นนะครับก็เป็นสายหนังสีน้ำตาลเข้มนะครับมีเย็บหัวสายสร้างความเป็นวินเทจมากขึ้นนะจากวิดีโอก็จะเห็นว่าแบบเวลาผมขยับมือนิดๆหน่อยๆเนี่ยมุมมองแต่ละมุมเนี่ยก็จะทำให้แสงบนหน้าปัดเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดและนั่นก็เป็นความสวยงามมากๆถ้าใครได้เห็นเรือนนี้ตัวจริงเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันดูเป็นนาฬิการาคาหลักแสนนะครับอันนี้พูดตรงนะแล้วมันจริงๆมันราคาเท่าไหร่ล่ะเนื่องจากโมเดลนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นโมเดลที่ขายในประเทศไทยนะครับเป็นโมเดลที่ทำขายในญี่ปุ่นเท่านั้นนะครับก็ถ้าอยากได้ก็จะต้องสั่งพวก eBay ราคาตั้งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ550เหรียญก็อยู่ที่ประมาณ 20,000 เท่านั้นนะครับโอเคสำหรับไซโก้อาจจะไม่ได้ดูถูกมากนักเพราะว่าไซโก้เนี่ยมีนาฬิกาเนี่ยระดับ 2,000 3,000 ขึ้นไปอะไรเงี้ยจนถึงหลายๆแสนอย่างแบรนด์ไซโก้แต่ถ้าถามผมถ้าเทียบคุณภาพนะครับเทียบงานความประณีตของงานวัสดุที่ใช้หรือแม้กระทั่งสเปคของนาฬิกาเนี่ยที่กันน้ำได้ถึง200เมตรมีเข็มทิศกระจกซัพไฟเครื่อง 6R15 อันนี้คุ้มแบบไม่รู้จะพูดว่ายังไงละคุ้มสุดๆจริงๆถ้าเพื่อนๆอยากได้นาฬิกาที่ดีไว้สักเดือนหนึ่งนาฬิกาที่เดินตรงเที่ยงตรงนะครับแล้วก็ใส่ได้หลายๆโอกาสนะครับผมแนะนำจริงๆนะครับไซโก้อาร์พินิสผมว่าเป็นนาฬิกาไซโก้รุ่นที่ดีที่สุดแล้วก็คุ้มค่าที่สุดอีกรุ่นหนึ่งเลยและที่สำคัญที่สุดนะครับเรือนนี้ discontinue แล้วนั่นคือว่าเลิกผลิตแล้วครับหลังจากผลิตมา11ปีตอนนี้เลิกผลิตแล้วเพราะฉะนั้นอีกไม่นานราคาก็จะขยับขึ้นตามความหายากเรื่อยๆเพราะของใหม่หาไม่ได้แล้วใครมีอยู่ก็เก็บไว้ดีๆนะครับใช้ถนอมนิดนึงในอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกราคามันอาจจะขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวก็ได้ครับและนี่คือ Psycho Alpinist นะครับ SARB017 บนข้อมือขนาด 6.7 นิ้วของผมนะครับก็เป็นนาฬิกาขนาดหน้าปัดเส้นผ่าศูนย์กลาง38มิลลิเมตรนะครับจะสังเกตว่าอยู่บนข้อมือของผมหรือว่าเราเรียกว่าเป็นข้อมูลมาตรฐานของคนไทยน่าจะสวยกำลังดีนะครับไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับอย่างที่บอกถ้าเกิดเราหาสายหนังเท่ๆแนววินเทจแบบนี้มาใส่ก็ช่วยให้นาฬิกาเรือนนี้ดูเท่แล้วก็น่าสนใจมากขึ้นครับครับวันนี้ก็คงขอจบเพียงเท่านี้กับไซโก้อาร์พินิสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในวิดีโอคลิปถัดๆไปเดี๋ยวเรามาดูเรือนอื่นๆกันนะครับว่ามีอะไรบ้างผมลาไปก่อนกับรายการทำแมชชีนขอบคุณครับ